ถ้าพูดถึงกระบะพันแก่งป๋าคิดเลยว่าทุกคนต้องนึกถึงรุ่นเดียวกันนะครับก็คือรถ Ford Ranger ซึ่งเขาจะมีนิยามกันสั้นๆว่ากระบะพันแก่ง Ford Ranger แต่ถ้าถามป๋าว่ารุ่นนี้มันมีดีอะไรนอกจากสมรรถนะป๋าชื่นชอบไอ้นี่ส่วนตัวนะป๋าชื่นชอบเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของเขามากกว่าเพราะเขาดุดันตามชื่อเขาจริงๆนะแต่งนิดๆหน่อยๆก็ดูขึ้นแล้วป๋าใส่สกู๊ปให้ใส่โป่งล้อให้แค่นี้เขาดูหล่อเท่แล้วมีกระจังหน้าโค้งเงียบแบบเนี้ยดูเท่ๆเป็นซีฟแบบนี้ไฟเนี่ยก็เป็นไฟอัตโนมัติด้วยไฟใสใสทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เดี๋ยวป๋าเปิดกระโปรงให้ดูนะครับแต่ก่อนจะเปิดเนี่ยออกตัวไว้เลยว่าคันนี้ไม่เป็นแค่ 65,000 เท่านั้นนี่มันเป็นโชว์อัพแบบนี้เลยนะเม็ดองค์เม็ดอาร์คนี่การเชื่อมต่อโรงงานเนี่ยมีครบเลยนะไอแบบนี้เนี่ยถ้าเชื่อมมือเนี่ยรอยพวกนี้มันจะหายไปและบางทีเนี่ยเรามองดีๆเนี่ยมาร์กเกอร์แบบนี้ก็ต้องดูนะเพราะถ้าเกิดว่าหม้อน้ำมีปัญหาก็ถอดสายไปรอยมาร์คเกอร์มันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่ตรงกันอ่ะท่อยงท่อยางนะคุณดูไม่มีขอบเลยใหม่คลิปๆตัวแบตเตอรี่นี่ก็ยังใหม่อยู่นะตาแมวเนี่ยก็ตามสัญลักษณ์ดูว่าเป็นสีฟ้าแปลว่าแบตเนี่ยยังใหม่อยู่โหคันนี้บอกเลยว่าได้ไฟเนี่ยใหม่จริงๆนะอ่ะข้อไฟท้ายนะตรงนี้ก็เป็นกรอบไว้ให้แบบนี้เลยนะครับไหลมาดูข้างบนนะตรงนี้ก็จะมีผ้ายางเวลาเราบรรทุกสัมภาระนะครับก็ปิดผ้ายางริบแบบนี้เลยแม็กไลเนอร์แม็กไนเนอร์ก็ยังดูใหม่อยู่นะตรงนี้ก็ยกได้นะเหมือนจะมีตัวช่วยนิดๆหน่อยๆไม่หนักมากนะครับแล้วก็พับเหล็กตรงนี้ก็เดิมๆนะเม็ดอกเม็ดอาร์คเนี่ยมาครบรถคันนี้เนี่ยไม่มีประวัติชนท้ายแน่นอนนะทั้งหน้าทั้งท้ายเนี่ยใหม่คลิปมาร์กงมาร์เกอร์มีครบนะมาดูภายในนะครับดูความใหม่นะแต่ตัวออปชันเนี่ย อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัว XLT นะครับก็อาจจะเป็นรองของตระกูลของ Ytec นะครับแต่ว่าออปชันก็ให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยคุมตรงนี้ได้นะคุมตรงนี้และตรงนี้ก็รับสายวางสายโทรศัพท์มี Voice Command ให้ก็ปรับค่าจอ MID ตรงกลางตรงนี้เมื่อกี้ได้ยินเสียง Voice Command นะเมื่อกี้ป๋าลองเล่นดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีเป็นลิมิตคูสคอนโทรลให้นะฮะก็ควบคุมลิมิตไว้ให้ทำให้แบบว่าเราขับขี่เนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะพูดกันง่ายๆแบบนั้นถือว่าครบคันในการใช้งานและที่สำคัญสภาพใหม่มากมายเพียงแค่ 65,000 เท่านั้นเองนะครับและรถกระบะสมัยนี้นะป๋ารู้สึกว่าเขาทำออกมาดีทำออกมาไม่แพ้รถเก๋งนะตั้งแต่เรื่องของนี่พื้นที่วางแก้วน้ำด้านข้างนะก็มีให้แล้วก็ตัวของ power outlet ตัวนี้ไว้ชาร์จโทรศัพท์อะไรก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นตัวของพนักแขนนะพนักแขนตรงนี้ลงมาได้ใส่แก้วน้ำเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ารถกระบะสมัยนี้เนี่ยมันอเนกประสงค์จริงและป๋ายังมี Ford Ranger XLT ที่ป๋าเอามาตกแต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยอีกหลายคันเลยนะใครสนใจคันไหนปีไหนรีบๆพักมาเพราะป๋ากำลังจะทำคลิปแบบนี้รอติดตามที่เพจหลักได้เลย